สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะมาสอนภาพดอกบัวสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งเหมาะสำหรับที่จะใส่แจกันไว้สำหรับไหว้พระนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับกันเลยแล้วก็จะเริ่มจากทำให้กระดาษเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะโดยที่เราจะพับส่วนมุมเข้ามาแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็จัดส่วนมุมให้แหลมๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็รีดได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดส่วนเกินนี้ออกนะคะก็จะตัดส่วนนี้ออกนะคะนะคะใช้คัตเตอร์กรีดออกได้เลยค่ะหรือว่าจะใช้เป็นกรรไกรตัดออกก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเมื่อตั้งออกนะคะเราก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วนะคะแล้วก็ตอนต่อไปนะคะเราก็จะพับส่วนมุมนี้เข้ามาค่ะนี่นะคะแล้วก็รีดให้ได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตอนต่อไปนะคะเราก็จะพับส่วนมุมนี้นะคะเข้ามาค่ะโดยให้ขอบด้านบนนะคะตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางที่เราพับไว้นะคะแล้วรีดได้เลยนี่นะคะก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพลิกนะคะกลับมาค่ะแบบนี้นะคะแล้วพับอีกข้างหนึ่งเข้ามานะคะนี่นะคะตัวนี้เราจะพับคนละฝั่งนะคะไม่พับทางเดียวกันนะคะนี่นะคะก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะนี่นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการเปิดส่วนนี้ขึ้นมานะคะนี่นะคะก็จะมีช่องตรงกลางนะคะแล้วก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วพับแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะนี่นะคะทั้งสองข้างก็จะเปิดได้แบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพับส่วนนี้นะคะขึ้นมาค่ะนี่นะคะแล้วก็จะพับมาให้ตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางแบบนี้นะคะนี่นะคะเรารีดได้เลยอีกข้างนึงก็พับเข้ามาเลยนี่นะคะก็จบมาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราก็พลิกกลับมาค่ะแล้วทำอีกด้านนึงเหมือนกันเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับอีกข้างนึงเข้ามาเลยนี่นะคะก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพับทั้งสองข้างนี้นะคะเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วอีกข้างหนึ่งก็พับเข้ามาแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการพับด้านบนให้แหลมๆแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วรีดนะคะรีดแค่ครึ่งนึงก่อนนะคะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยพับส่วนปลายให้แหลมๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็รีดนะคะรีดมาแค่ครึ่งนึงก่อนนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการนำส่วนนี้นะคะสอดเข้าไปในช่องนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดันนิดหน่อยนะคะนี่นะคะสอดเข้าไปในช่องแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็ค่อยๆกดลงแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเราค่อยรีดมาจนสุดแบบนี้นะคะก็รีดซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วพลิกกลับมาค่ะทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเลยแล้วก็จะพับด้านบนก่อนนะคะนี่นะคะแล้วเราก็รีดมาแค่ครึ่งนึงนะคะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยรีดมาครึ่งนึงนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำส่วนนี้นะคะสอดเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็ใช้มือเปิดช่วยก่อนนะคะนะคะแล้วก็ดันส่วนนี้เข้าไปค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยกดลงค่ะนะคะแล้วรีดซ้ำอีกหนึ่งรอบค่ะรอบนี้เราก็รีดมาจนสุดเลยนะคะนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตอนต่อไปนะคะเราก็
ทำการตัดส่วนท้ายนะคะเพื่อที่จะเสียบก้านนะคะก็ใช้กรรไกรตัดนะคะนี่นะคะตัดแค่ประมาณนี้ก็พอนะคะทีนี้เราก็จะเห็นรูที่อยู่ตรงข้างล่างนะคะหลังจากนั้นเราก็เป่านะคะนี่นะคะเมื่อเป่าแล้วนะคะก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะรูปร่างก็คล้ายกับดอกบัวแล้วนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพับกลีบออกมาแบบนี้นะคะนี่นะคะให้มีลักษณะคล้ายกับดอกบัวบานแบบนี้นะคะนะคะดัดทั้งหมด4กลีบเลยนี่นะคะแล้วก็จะได้ดอกบัวแสนสวยแล้วนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาทำก้านกันค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำก้านกันนะคะโดยที่เราจะใช้กระดาษ A4 นะคะแล้วก็ม้วนที่บริเวณขอบกระดาษแบบนี้นะคะม้วนให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดันเข้ามาค่ะนะคะส่วนสุดท้ายนะคะเราก็จะใช้เป็นเทปกาวนะคะติดนะคะแล้วก็จะได้ก้านของดอกบัวแล้วนะคะแล้วเราก็จะตัดส่วนปลายนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะเสียบเข้าไปที่รูแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวนะคะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ